กำลังทำงานสำคัญอยู่แล้วก็มีการแจ้งเตือนขึ้นว่าแบตเตอรี่ต่ำคุณเร่งความเร็วแล้วหน้าจอก็ดับคุณยังทำงานไม่เสร็จเลยแล้วก็หวังว่างานจะถูกเซฟไว้ฟังดูเหมือนคุณควรรู้วิธีต่างๆในการทำให้แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กของคุณอยู่ได้นานขึ้นเอาล่ะนี่คือรายการของฉัน 1. ตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คุณจะลองก่อนดังนั้นเรามาพูดถึงวิธีที่ชัดเจนนี้กันก่อนคุณสามารถเปิดโหมด Energy Saver สำหรับเครื่อง Mac หรือโหมด Power Saver สำหรับ Windows ในการตั้งค่าของคุณมันช่วยให้คุณเลือกให้หน้าจอดับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้งานยิ่งเร็วขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นเท่านั้น 2. หรี่แสงหน้าจอหน้าจอโน้ตบุ๊กของคุณหรือต้องพูดว่าความสว่างของหน้าจอนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่กินแบตมากที่สุดในระบบทั้งหมดหรี่ความสว่างของหน้าจอลงเพื่อให้ใช้ได้นานขึ้น30นาทีต่อวันโดยปกติคุณก็ทำได้ง่ายๆโดยใช้หนึ่งในปุ่ม F ปรับเป็นแสงสลัวที่สุดที่คุณจะมองเห็นได้โดยไม่ทำให้ปวดตา 3. เปลี่ยนพื้นหลังฉันรู้ภาพชายหาดที่เป็นวอลเปเปอร์ของคุณเนี่ยทำให้คุณอบอุ่นหัวใจในวันที่หนาวเหน็บได้แต่มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะและแบตเตอรี่ของคุณก็คือสิ่งที่ต้องเสียไปเลือกสีเข้มหรือสีเดียวกันทั้งจอและด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ให้เอาสกรีนเซเวอร์ออกซะ 4. ปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอนแค่ปิดฝาพับโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยไม่พอหรอกเมื่อคุณชัตดาวน์มันจะล้างแอปพลิเคชันและข้อมูลเพิ่มเติมทุกอย่างที่เก็บไว้ตลอดทั้งวันดังนั้นมันจะตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไปอย่างสดชื่นแล้วก็มีพลังพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่และอาจจะอยากดื่มน้ำส้มสักแก้ว 5. ตั้งโหมดไฮเบอร์เนตแทนโหมดสลีปหากคุณกำลังเลือกระหว่าง2โหมดนี้ให้เลือกโหมดไฮเบอร์เนตเมื่อโน้ตบุ๊กของคุณอยู่ในโหมดสลีปมันก็ยังคงใช้หน่วยความจำและแบตเตอรี่อยู่ก่อนเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตคอมพิวเตอร์จะบันทึกสถานะปัจจุบันของสิ่งต่างๆแล้วก็ปิดอย่างสมบูรณ์จะดีกว่าถ้าคุณเปิดใช้งานก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด 6. ลบไฟล์ขยะเมื่อคุณเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณคุณจะทำให้ระบบทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งฮาร์ดไดรฟ์มีพื้นที่เหลือน้อยเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ก็จะยิ่งทำงานช้าลงและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงเท่านั้นเคลียร์ไฟล์ขยะและแคชเป็นระยะให้เป็นนิสัย 8. ปิดการใช้งาน Spotlight Search มันช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในไม่กี่วินาทีแต่เพื่อให้ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนั้นมันจะอัปเดตการค้นหาอย่างต่อเนื่องหากคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันตลอดเวลาและคุณก็ปิดการใช้งานได้ใน System Preference เพื่อประหยัดแบตเตอรี่และเปิดใหม่เมื่อคุณต้องการใช้ 9. อย่าให้เครื่องร้อนโน้ตบุ๊กของคุณไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อร้อนหรือเย็นเกินไปดังนั้นจึงเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมันทำงานได้ดีกว่าในอากาศเย็นมากกว่าอากาศร้อนตราบเท่าที่มันไม่เย็นจนติดลบส่วนในการระบายความร้อนคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทผ่านทางช่องระบายอากาศเสมอหากคุณวางมันไว้บนตักของคุณหรือทำงานบนเตียงคุณก็กำลังปิดกั้นการระบายอากาศและอย่าทิ้งไว้ในรถวันที่อากาศร้อนนะรวมถึงในห้องที่มีแสงส่องเข้าโดยตรงหรือใกล้เครื่องทำความร้อน 10. ใช้โหมดไม่ระบุตัวตนเมื่อคุณท่องอินเทอร์เน็ตด้วยบัญชีของคุณเองคุณจะได้รับคำแนะนำการกรอกข้อมูลอัตโนมัติมากมายเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทุกเว็บไซต์แต่ฟังก์ชันนี้ใช้พลังงานมากดังนั้นการใช้โหมดไม่ระบุตัวตนหรือการใช้หน้าต่างส่วนตัวสามารถช่วยให้คุณประหยัดแบตได้ 10. อย่าเสียบชาร์จตลอดเวลาโน้ตบุ๊กทุกเครื่องรองรับจำนวนรอบการชาร์จได้จำนวนหนึ่งในช่วงอายุการใช้งานโดยปกติประมาณ500รอบรอบการชาร์จจะสมบูรณ์เมื่อคุณชาร์จจาก 0 ถึง 100% เมื่อคุณชาร์จจาก 50% ถึง 100% จะนับเป็นครึ่งรอบยิ่งรอบของคุณมากเท่าไหร่แบตเตอรี่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้ก็คือให้อยู่ที่ระหว่าง 50 และ80%ตัวอย่างเช่นคุณชาร์จไฟในตอนเช้าแล้วถอดปลั๊กออกตลอดทั้งวัน 11. เสียบชาร์จก่อนที่เครื่องจะดับอาจฟังดูตรงกันข้ามกับคำแนะนำก่อนหน้าแต่ฉันหมายความว่าคุณไม่ควรปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเสียบชาร์จเมื่อมีแบตเตอรี่เหลืออย่างน้อย 20% เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่หนักเกินไปของแบตเตอรี่แล้วก็นะคุณเป็นหนึ่งในคนที่เสียบชาร์จโน้ตบุ๊กไว้เสมอหรือคุณรอจนแบตใกล้หมดแล้วถึงเสียบชาร์จล่ะบอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ด้านล่างพร้อมกับสิ่งอื่นๆที่คุณก็ผิดด้วยเฮ้ hey, ฉันก็ทำเหมือนกันแหละ 12. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้ใช้ USB ฮาร์ดไดรฟ์พกพาเว็บแคมเมาส์ไร้สายแป้นพิมพ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆทั้งหมดใช้พลังงานเมนบอร์ดของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่พวกมันก็ยังใช้พลังงานอันมีค่าไป
ดังนั้นถอดปลั๊กและปิดเสียงลำโพงเมื่อคุณไม่ได้ฟังเพลงรวมถึงปิดไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ดด้วยถ้าคุณมี 13. ปิด Wi-Fi และ Bluetooth ทั้ง2 อย่างมองหาโอกาสในการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นนี้ทำให้คุณต้องสูญเสียแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการการเชื่อมต่อในขณะนี้ก็ให้ปิดการใช้งานทั้งคู่ 14. ปิดสิ่งที่กินพลังงานมากที่สุดตรวจสอบว่าแอปไหนทำงานในพื้นหลังและใช้พลังงานมากที่สุดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานแอปนั้นก็ตามคุณทำได้ใน Users และ Groups และ Login Items บน Mac ของคุณส่วนบนคอมพิวเตอร์ Windows ให้พิมพ์ See which apps are affecting your battery life ในแถบค้นหา Windows ดูว่าคุณต้องใช้มันจริงๆหรือเปล่าและทำไมก็ให้ลบออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากแอปทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้แล้ว 15. ปิดการอัปเดตแอปอัตโนมัติเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเพื่อไม่ให้มีการอัปเดตทุกอย่างเมื่อคุณเสียบชาร์จอยู่แอปที่มีขนาดใหญ่จะมีการอัปเดตจำนวนมากและการอัปเดตในขณะที่ใช้แบตเตอรี่จะกินไฟอย่างมาก 16. ปิดการแจ้งเตือนบัญชีอีเมลและบัญชีโซเชียลของคุณชอบดึงดูดความสนใจของคุณและพวกมันใช้การแจ้งเตือนเพื่อทำให้คุณสนใจแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปิดไว้แต่คอมพิวเตอร์ของคุณจะรีเฟรชข้อมูลเพื่อให้อัปเดตอยู่เสมอคุณสามารถเปลี่ยนมันได้ในการตั้งค่าและประหยัดแบตเตอรี่ไว้เพื่อเรื่องที่สำคัญกว่านั้น 17. อัปเดตระบบปฏิบัติการของคุณอยู่เสมอการอัปเดตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นการอัปเดตนั้นแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้เปลืองแบตเตอรี่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสียบชาร์จให้อัปเดตระบบของคุณหากมีโอกาส 18. โฟกัสในเรื่องเดียวเมื่อคุณเปิด20แท็บและที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์แก้ไขรูปภาพฟังเพลงแล้วเรียกใช้โปรแกรมเพิ่มเติมพร้อมกันโน้ตบุ๊กของคุณก็ต้องทำงานอย่างหนักแรมรับมือไม่ไหวดังนั้นจึงต้องใช้ความช่วยเหลือจากฮาร์ดดิสก์ซึ่งนั่นก็กินแบตเตอรี่อย่างมากเพื่อช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่กำจัดสิ่งล่อใจโดยเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินมันจะตัดการเชื่อมต่อไร้สายเช่นเดียวกับหยุดแอปพื้นหลังและการอัปเดต19. อัปเกรด HDD เป็น SSD Solid State Drive ทำงานบนหน่วยความจำแฟลชซึ่งใช้แบตเตอรี่น้อยลงในการทำงานมากกว่าฮาร์ดไดรฟ์ปกตินอกจากนี้ยังทำให้โน้ตบุ๊กของคุณเร็วขึ้นด้วยคุณจะใช้เวลาและใช้แบตเตอรี่น้อยลงในการทำสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ HDD Win-win 20. ปิดการใช้งานกราฟิกบางอย่างตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฉพาะเกมและแอปที่ต้องการกราฟิกสุดยอดเช่นแอปตัดต่อรูปและวิดีโอเท่านั้นที่ใช้หน่วยประมวลผลด้านกราฟิกคุณปิดการใช้งานกราฟิก Accelerators ได้ใน Energy Saving Settings 21. รักษาความสะอาดจำได้ไหมว่าโน้ตบุ๊กของคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดีรักษาความสะอาดของพัดลมระบายอากาศและดูแลให้มันปลอดฝุ่นเมื่อพวกมันถูกปิดกั้นคอมพิวเตอร์ของคุณจะร้อนขึ้นในเวลาไม่นานและกลายเป็นปัญหาของจริงสำหรับแบตเตอรี่22. ใช้สายชาร์จของแท้แม้แต่กระแสไฟฟ้าแค่เล็กน้อยที่ไม่ตรงกันก็ทำให้เกิดการโอเวอร์โหลดและสร้างความเสียหายได้ทั้งกับโน้ตบุ๊กและแบตเตอรี่ใช้สายชาร์จของแท้หรือเปลี่ยนชาร์จอย่างระมัดระวังตรวจสอบสเปคทั้งหมดให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา 23. ตรวจสอบสุขภาพของแบตเตอรี่และเปลี่ยนมันเมื่อจำเป็นไม่มีแบตเตอรี่ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้ตลอดไปหรอกนะและคุณก็สามารถตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้นานแค่ไหนข้อมูลนั้นอยู่ในแท็บ Power ในแอป System Information บน Mac ของคุณข้อความ Replace Now หรือ Service Battery เป็นการแจ้งให้ดำเนินการคุณยังทำสิ่งนี้ได้บนคอมพิวเตอร์ Windows ในหน้าต่าง Command Prompt 24. พกแบตสำรองชุดแบตเตอรี่แบบพกพาจะเป็นหลักประกันของคุณว่าคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลสำคัญหรือไม่มีโน้ตบุ๊กใช้เมื่อจำเป็นคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีแบตเตอรี่ที่ถอดออกได้หรือให้คุณใส่แบตเตอรี่เพิ่มอีกได้หรือคุณซื้อแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กอเนกประสงค์ที่มีตัวเชื่อมต่อให้เลือกแบตเตอรี่แบบพกพาจ่ายไฟให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กหรือให้โน้ตบุ๊กโดยตรงนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กล่ะหวังว่าคุณจะพกสายชาร์จไปด้วยฉันบอกไปหรือยังนะเฮ้ยหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือสิ่งที่มีประโยชน์วันนี้กดไลค์คลิปนี้และแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยเรามีคลิปเจ๋งๆที่ฉันรู้ว่าคุณจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส